สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาถทิที่ได้อ่านโดยพระมาหาใบูรณ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศในวันนี้กขนำเสนอ ว่าด้วยความเลื่อมใสของพระพเจ้าเปรตที่โกศลในการฟังธรรมะที่ได้อธิบายไว้โดยท่านพระอาน,นุ์ในพระสูตรที่ชื่อว่าผ้าหิติกาซึ่งหมายถึงผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีมูลค่าสูงที่ได้มอบถวายไว้ให้กับท่านพระอาน,นุ์เนี่ยจึงเป็นที่มา ของการที่มีคำพูดในสมัยปัจจุบันนะทุกฟังที่บอกว่าเวลาฟังเทศอะไรที่มันลุกซึ้งลแล้วแหมอยากจะถวายสิ่งของก็หรือว่าติดกันเทศคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัยสี่อันควรกับสมณะจะบ,บริโภคเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณในธรรมะคำสั่งสอนหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่ได้ฟัง มีที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโดยการฟังธรรมในครั้งนั้นท่านฟังก็เป็นวาระเพียงสั้นๆที่มีช่วงเวลาไม่มากจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปตรวจราชการพบท่านพระอ,อนนท์ระหว่างทางนิมนต์ท่านไปแสดงทําให้ฟังที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิราพดี ได้ฟังการแจกแจงถึงเรื่องของสมาจารทั้งสามอย่างคือกายวาจารและใจในส่วนทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือความลึกซึ้งลึกล้ําลงไปของคำที่บอกว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพก็ไล่เรื่องลงไปถึงว่ามีทุกเป็นวิบาก ผู้อื่นพึงตีเตียนได้เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังมีพระสูตรที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เคยเทศไว้กับพระเจ้าเปอร์เซนติโกศนนำมาให้ฟังประกอบกันด้วยนั่นคือกันกัตตะรสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกันกัตละเรื่องของทานะสูตรและปิยชาติคาสูตร นำไม้ฟังประกอบกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพาหิติกะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่358ตอน พระเจ้าเพระเดนที่ก่อสนทรงสนทนาธรรมกับท่านพระานนมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นพระเชตวันอารามของท่านนาทาวินทิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวิตรีขณะนั้นเวลาเช้าท่านพระานนร่องสบงถือบาทและชีวร เข้าไปบินาบาบยังกรุงสาวัตถีเที่ทยวบินาบาทแล้วกลับจากบินาบาบภายหลังพระทหารได้เข้าไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิกรมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าเปรเซนทิโกสนเสด็จขึ้นช้างเอกบ,บุนริก ออกจากกรุงสาวัตีแต่อย่างวันต่อระเนตรเห็นท่านบรานน์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้สั่งเรียกอรกมาชื่อสิริวัตรแล้วตรัสว่าสิริวัตรเพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานน์ใช่หรือไม่สิริวัตรอมากราบทูลว่าใช่แล้วพระเจ้านั่นพระคุณเจ้าอานน์ลำดับ,บนั้น พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพยยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานน์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานน์ด้วยศีลกล้าวตามคําของเราว่าพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานน์และจงเรียนท่านว่า ได้ยินว่าพระพระคุณเจ้าอานน์ไม่มีขิดรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานน์จงอาศัยความอนุเคราะห์เราอ,อยู่สักรุ่หนึ่งเถิดชายผูน้นั้นจึงได้รับสนอบพระดำรัแล้วเข้าไปหาท่านบรนานน์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านบรนาหน์แล้วได้ยืนนะที่สมควรกราบเรียนตนว่าพระคุณเจ้า พระเจ้าเสรฐที่กศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานน์ด้วยศีลกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าถ้าพระคุณเจ้าอานน์ไม่มีกิรีบดวนอะไรขอพระคุณเจ้าจงอาศัยความนุเคราะห์เราอยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านรานน์ได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษฎียภาพลำดับนั้น พระเจ้าเปร์เซนที่ก่อสนได้เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างจะส่งไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระนนถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระนนว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนุ์ ไม่มีกิรีบดวนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนลอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาจีรบดีเถิดท่านบรานนลได้รับนิมนต์โดยดุสเดียภาพคือด้วยการนิ่งตอนสมาจารย์สามประการประนั้นเป็นบรานนล ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิราบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งหลังแบบนั้นพระราเปร์เซนที่ก่อชนเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างส่งจะไปได้แล้วลงจากช้างส่งเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านบรานนตถึงที่อยู่ ทรงกราบแล้วประทับยืนนะที่สมควรพระเจ้าเปรเซนิโคชนจึงได้ตรัสกับท่านปราณน,นว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานน์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านปราณน,นตลุลว่าอย่าเลยหมาปะพิษเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพแล้ว พระาชาเปร์เซนต์ทีกอสนจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปู่ลาดไว้แล้วพระาชาเปร์เซนต์ทีกอสนได้ตรัสถามท่านพระนน์ว่าพระคุณเจ้าอานน์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงตีเตียนบ้างหรือหนอ ดอนบราณน,น์ชึน่ายถวายพระพรว่ามหาบพิษพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายยสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งปึงตีเตียนเลย่อถวายพระพรพระาจ้าเบเชนทิโกศนชึงได้ตรัสถามอีกว่าพระคุณเจ้าอานน์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประพฤติวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจารหรือมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านประนนจึงได้ถวายพระพรว่ามหาปิฏพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติวจีสมาจาร หรือมโนสมาจาร์ที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรประชาเปรชนที่กสนจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจจริงพระคุณเจ้าข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานน์ ทำให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาก็ชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิต เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใกรกรวนพิจนารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระเจ้าประเสริฐในกอชนจึงได้ตรัสถามว่าท่านพระนน์ก็กายสมาจารวจีสมาจาร และมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรทตานบระณน์นได้ถวายพระพรว่ากายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผูร้รู้พึงติเตียนกอถวายพระพรข้าแต่เตามบระณน์น ก็กายสมาจารวจชีสมาจารและมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไราปาะพิษกายสมาจารวจชีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นสมาจาร์ที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนท ก็กายสมาจาร์วจีสมาจารและมนโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปิฏกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนและมนโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเหล่านี้เป็นสมาจาร์ที่มีโทษถวายพระพรท่านพระนนท ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนและวจีสมาจานที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปิษกายสมาจานที่มีทุกข์เป็นวิบากวจีสมาจานที่มีทุกข์เป็นวิบากและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นสมาจานที่มีความเบียดเบียน ขอถวายพระพรพระคุณเจ้าก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีทุกเป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปิษกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารอันใดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบางอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมารย์นั้นสมาจา์เห็นป่านนี้สมณะปรามผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึ่งติเตียนขอถวา,ายพระพรพระเจ้าปเปเสนทิโกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระกุณเจ้า ก็พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่างอิงนั้นหรือท่านพราณน์นได้ถวายพระพรว่ามหาปพิฏพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายยสมาจารย หรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณรรมพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านปรนาณนได้ถวายพระพรว่ามหาปิฏกายสมาจารย์หรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นสมาจารที่สมณรรมพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้ง ไม่พึงตีเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานน์ก็กายสมาจารมโนสมาจารและวจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมาบพิษกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพร พระคุณเจ้าอานน์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือม,นม,ม,มโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมหาภพิษกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสมาจารที่ไม่มีโทษถวายพระพร พระกุณเจ้าอนอนท์ก็กายยสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปิษกายยสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นสมาจาร์ที่ไม่มีความเบียดเบียน,นอยยกอดถวายพระพร พระกุนนณ้าอานนท์ก็กายแสสมาจารวัจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาภพิตมาจารใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอะกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นกุศลรธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารย์นั้นกายสมาจารย์วจีสมาจาร์และมโนสมาจารย์หินป่านนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงตีเตียนกรอถาวายพระพร์ประชาเินที่กุศลจึงได้ตรารถบ่าพระคุณเจ้าอานน ก็พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นทรงสันเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างยันหรือท่านพระนนทวายพระปอนว่ามหาบพิตรพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมก็อจไวพระปรตอนพระพเจ้าเปรตที่ก่อสน ถวาย้าพาหิติกาประชาเปรเนที่ก่อสนจึงในตรัสว่าพระคุณเจ้าอานน์ข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยพระคุณเจ้าอานน์กล่าวภาสิทธนี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธ์ของพระคุณเจ้าอานน,น์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดี ด้วยภาษีของพระคุณเจ้าอานุนอย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานุ์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานุ์หรือถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานุ์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานุ์ก็ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานุ์ แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานทน์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานทน์เลยพระคุณเจ้าอานทน์ก็ผ้าพาหิติกาคือผ้าที่ทอมาจากต่างแคว้นผืนนี้ยาวสิบหกศอกท้วนกว้างแปดศอกท้วนที่พระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่า พระาสัตุเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัดส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานน์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาผืนนี้ไวเ้เถิดท่านประนทน์ได้ถวายพระพรตอบว่าอย่าเลยมหาภพิไตรยจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระชาเปรเซนที่ก่อสน จึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานน์ก็แม่น้ําอาชิราวดีนี้พระคุณเจ้าอานน์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ําอาจิราวดีนี้ย่อมไหลเอ่อล้นฝั่งทั้งสองชั้นใดท่านพระอานุ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจะทําไตรจีวรของตนด้วยผ้า พาหิติกาปืนนี้และจะแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจะแผ่ไปดุดแม่น้ำเอ่อล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอท่านพระนนท์โปรดรับผ้าปาหิติกาปืนนี้เถอดท่านพระนนจึงได้รับผ้าปาหิติกาแล้ว หลังแบนั้นพระเจ้าเปร์เซนติโกศนจึงได้ตรัสกับท่านพระนนว่าพระกุณ้าอานอนท์เอาเถิดในบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าเปร์เซนติโกศน ทรงชื่นชมยินดีปาสิทธิ์ของท่านบรานนลแล้วสเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับปราบท่านบรานนลทรงกระทำบัตรทักษิณแล้วสเสด็จจากไปเพราะนั้นเมื่อพระราเปอร์เซนที่กอสนสเสด็จจากไปไม่นานท่านบรานนลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทวายอภิวาทแล้วนั่งหน้ที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระชาปเสรินที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ทวาย้าพา,าหิติกาปืนนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นประผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกพิสุจ์ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเป็นลาบของพระชาประสนที่โกศลพระชาปรเสนที่โกศลส่งได้ดีแล้วที่ดาวเธอได้ส่งพบอานน์และได้ประทับนั่งใกล้อานน์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสปาสิีิแล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล พาหิติกะสูตรจบกันนะกัตละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลกันนะกัตละอันเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่กว่างเนื้อสายใกล้นครชื่ออุทัญยา ก็ในสมัยนั้นพระราชาเปร์เซนทิ่กสนก็ได้เสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งกับบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคที่ประยุคนละบาท ด้วยศินเกล้าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีโรคคาพาษน้อยความกระปี้กระเปรา่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่ํำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอถวายอภิวาทประยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและเธอจงกราบทูลอย่างนี้ว่าในวันนี้ พระเจ้าประสทิที่โกศลสนเสวยพระกริยาอาหารเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและบุคคลนั้นก็ได้ตามตามรับสั่งอย่างนั้นก็พระกินีทรงพระนามว่าโสมาและพระกินีทรงพระนามว่าสากุลาได้ทรงสดับข่าวา่า ได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าเปรเตที่โกศลเสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภักกินีโสมาและสักกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเปรตที่โกศลในเวลาเสวยพระกริยาหารเราได้กราบทูลว่า แแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพรงจงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบายของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศียนกล่าวจงถามถึงพระสุขภาพความมีโรคภัยน้อยความอยู่สาราญตามคําของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระพคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาค กว่าลำดับนั้นพระชาประเศฐที่ก่อสนสวยพระกริยาหาร้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่พระภักินีโสมาและสกุลาได้ฝากทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตามว่ามหาบพิษพระภักินีโสมาและพระภักินีสกุลาไม่ส่งได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือแต่พระงคผู้เจริญพระภักินีโสมาและสกุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลสวยพระกริยาหารช้าเสร็จแล้ว จะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถอทั้งสองจึงได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วฝากถามถึงพระผู้มีพระภาคว่ามีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมีโรคาพาดน้อยพระเจ้าข้ามหาะพิตขอพระภักกินีโสมาและสกุลา จงทรงพระสรํมารเถิดแลแบบนั้นพระเจ้าเประเซนที่ก่อสนจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคบ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบำชันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพรา์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะเป็นดินยาญาทณทัศนะ อย่างเป็นเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือพระชก้าชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้น และคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระเจ้าข้ามาบพิษชนเหล่าไดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้ตรัสไว้ว่าไม่มีสมณะหรือปรามผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะเป็นดินญาญาณทศนะอย่างเบเ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ ส่วนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตรรมาภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตัวอาตมาภาพด้วยคำเท็จขอถาวายพระพระน,นั้นพระเจ้าเปอร์เซนที่โคศลจึงได้รับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิถุตภะมาแล้วตรัสถามว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชบังก็แต่มาราช พราหม์ชื่อสัญชัยอากาศโคตกล่าวไว้พระชก้าจากนั้นพระเจ้าเปรเซนติโกสลจึงรับสั่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงไปเชิญพราหม์สัญชัยอากาศโครตรมาตามคำของเราว่าพระเจ้าเปรเซนติโกสลรับสั่งเรียกหาท่านบุตรผู้นั้น รับสนองพระดำ m รัสแล้วได้ไปหาปรามสัญชัยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระเจ้าเปอร์เซนทุกโกศลตรสัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าเปอร์เซนทุกโกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดํารัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้ แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัตไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัตที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระชก้ามาภมาปีตอารามภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือปรามผู้รู้มีปกติ เห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าเปรเซนิโกสนได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณนะหรือปราห์ผู้รู้มีปกติเห็นทมทั้งปวงในคราวเดียวกัน เหตุนี้เป็นไปไม่ได้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็บรรน,นะสี่จมพวกนี้คือวันนกักัริย์วันนาพรามวันนะแพทย์วันนะสูตรวันนะสี่จมพวกนี้จะพึงมีความผิดแปกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาพิษบรรดาวันนะสี่จมพวกนี้วันนะสองจมพวก คือกษัตริย์และพรามเรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ลุกรับกระบายเป็นที่กระทำสามีจรกรรมก่อถาวายพระพรเพื่แต่ประงค์ผู้เจริญบ่มฉันไม่ได้ทูลถ,ถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคม่อมฉันทูลถ,ถามถึงความแปลกกันในสัมปริยภพต่างหาก ก็ในวนณะสี่พวกนี้คือขษัตริย์ปรามแพทย์สูตรมีความผิดแปกแตกต่างกันบ้างหมายระชก้ามหาภพิษก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญวามเพียรห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการอย่างไรคือหนึ่งภิกษุในธรรมะเวลานี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรนันตรัสรู้ชอบได้โดยพระงค์เองเป็นผู้เพียรพรมด้วยวิชาและจรณนะะเสไ็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่คุรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีโรคาพาดน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ออร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร ปฏสามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติปรมจันร์ผู้รู้ทั้งหลายปฏิสี่เป็นผู้ปรารบความพเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดจุระในกุศลธรรมทั้งหลายกอริยาเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นคเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับท่านเป็นรริะะเป็นคเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบมหปปิฏ องค์ของภิกษุผู้ประกอบความเพียรห้าประการนี้แหละก็ในวันนะั้นทั้งสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์ปรามแพทย์และสูตรถ้าวันนะสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ก่อน,นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข แกวันนะทั้งสี่จำพวกตลอดกาลนานข้แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวันนะทั้งสี่จำพวกคือกษัตริย์พราามแพทย์สูตรเหล่านี้พระธาวันนะทั้งสี่นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการเหล่านี้แล้ววันนะสี่จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแผกแตกต่างกันบ้าง พระชก้ามหาปิฏธนุมาภาพกล่าวถึงวันนะทั้งสี่จำพวกมีความเพียรแตกต่างกันด้วยความเพียนเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามหรือเป็นโคท,ที่ควรฝึกกตามอันเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่ง คือช้างที่ควรฝึกตามม้าที่ควรฝึกตามโคที่ควรฝึกตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำบาวาพิษพระองค์จกทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสัตว์ผู้หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว พ,พึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วมีเช่หรือราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่มาะมาฮาิตส่วนสัตว์คู่หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่คุณฝึกตามเป็นโกที่คุณฝึกตามที่เขายัางไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึ่งถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว จะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นมาที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกแล้วแนะนําดีแล้วได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมาประพิษข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลใด อันบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยาปรารรความเพียรมีปัญญาพึงถึงซึ่งผลน,นั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาโอ้อวดมีมารยาเหยียดกร้านมีปัญญาสามจะถึงได้เลยถ้าแต่พระพุทธเจริญพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลก็แต่พระงพ์ผู้เจริญก็ในบรรดาวันนะทั้งสี่ชมพวกนี้ถ้าประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการและมีความเพียรเหมือนเหมือนกันในวันนะทั้งสี่นี้จะยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้หมาบพิษ ในข้อนี้อรมาภาพกล่าวว่าบรราสีจำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตกับวิมุตไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปล่ต่อมาบุุรอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปล่ต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่ง เก็บไม้มะม่วงแห้งมากอ่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นต่อมาบุรุตีคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมากอ่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นมหาภิตฐ์พระพรองค์จะทรงสำคัญความข้อน,นี้ว่าอย่างไรเปเลวกับเปเลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้น จะพึ่งมีความแตกต่างกันบ้างอย่างนั้นหรือราะนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะหมาบพิษพราะนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันและเดชอันใดถูกความเปลี่ยนย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียนในเดชนั้นปรมาภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือบิมุตกับบีมุตไม่แตกต่างกันเลยถ้าแต่ปรงุงผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระุงผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิษพระเหตุไรปร่งจึงตรัสตามอย่างนั้นข้าแต่พรุงผู้เจริญก็ถ้าเทวดามีจริงเทวดาหเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้า บาประพิษเทวดาหเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาหเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาหเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาหเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวดาพวกที่ยังมีความเบียดเบียนที่มาสู่โลกมนุษย์นี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้ให้จุติได้หรือหรือจะขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือพระชจ้าข้ากะนั้นเป็นพระนนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิถุธภาเสนาบดีนี้ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเปอร์เซนที่ก่อสลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคแบบน,นี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะบึงปรึกษากันดังนั้นตนพระนนจึงกล่าวกับวิทุตระเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นไหนก้อนนี้อุมาภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นคนอย่างไร ก็จงตอบอย่างนั้นคือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปเสนที่โกศนมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรนั้นพระเจ้าเปเสนทิโกศนกรองราชเป็นอิสระธิ่ปดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าวเธอทรงสามารถอย่างสมณะหรือปรามผู้มีบุญหรือไม่มีบุญ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือข้อนั้นสามารถทําได้่านพระนนเจนบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปรติโกศลมีประมาณเท่าไหร่ในที่ใดพระเจ้าเปรติโกศล ไม่ได้ครองราชเป็นอิสระทิปดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมสามารถอย่างสมรภหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมรจันหรือไม่ประพฤติพรหมรจันให้ย้ายออกหรือทรงนรเทศเสียจากที่นั้นได้นั้นหรือไม่เพราะนั้นไม่สามารถทำได้เลยท่านพระนนท์เสนาดี ท่านจะเข้าใจความข้อน,นั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือถูกแล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระพเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงได้สดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงท่านเสด็จมาดีท่านจะเข้าใจความข้อน,นี้ว่าอย่างไร พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลจะทรงสามารถอย่างเทพชันดาวดึงให้เคลื่อนคือจุติหรือจะทรงเนรเทศไปจากที่นั้นได้หรือไม่พระคุณเจ้าพระเจ้าเปอร์เสิฐที่โกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปจากที่นั่นได้ท่านเจริญพอดี คอนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนก็จะมาสู่โลกมนุษย์นี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ที่ไม่มีความเบียดเบียนผู้ทีไ่ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะยังให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั่นได้เล่าก็กระนั้นพระชาเปอร์เซนทโกศล ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคบ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ท่านพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็พระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พร้อมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้า มหาบพิษพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นจะมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกมนุษยนนี้พระชจ้าข้ามหาบพิษรพรหมเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็มาสู่โลกนี้พรหมเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้น ก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้กลุดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าเปรเซนทิโกศลว่าโคดีชะปรามสัญชัยอากาศสโคตมาแล้วพระเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเปรเซนทิโกศนจึงตรัสปรามสัญชัยอากาศสโคตนั้นว่าพรามใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ในพระราชวางัง พรามสัญชัยจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะมบิทูทะพัสเสนาบดีพระเจ้คาค่ะบิทูทะพัสเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมสัญชัยอากาศสโคก,กล่าวไว้พระเจ้คาค่ะลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าเปอร์เซนติโกชนบ่าขอเดชะบ,บัดนี้ยานบานะพร้อมแล้วพระเจ้คาค่ะก็ในขณะนั้น ระชาเปอร์เซนที่ก่อสจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคบา่าขณะพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนะักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้น ม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของบรรณสีชมพูพระองค์ก็ได้ทรงตอบความบริสุทธิ์ของบรรณสีชมพูแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจและถูกใจนักหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระองค์ก็ทรงตอบแล้ว เทวดาที่ยิ่งข้อที่ส่งตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจถูกใจและ perquè, ช ids, <ấ> ื er ่นชมด้วยข้อที่ส่งตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลตามพระองค์ถึงพรมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ส่งตอบพรมที่ยิ่งข้อที่ส่งตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ส่งตอบนั้นอันหนึ่ง ม่อมฉันทูลถามประผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆประผู้มีพระภาคก็ส่งตอบข้อนั้นๆข้อที่ส่งตอบนั้นม่อมฉันชอบใจและถูกใจนะักและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ส่งตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดในบัดนี้ม่อมฉันทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้าหมาบาพิษ ขอพระอง์จงกำหนดเวลาที่สมควรในพันีเ้เถิดกระนั้นประชาปเสนที่โกศสนทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณจะได้จากไปกันนะกัทถละสูตรจบฐานะสูตร ที่สุตัวไหนก็ฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมรภราร์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ห้าประการเป็นอย่างไรคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราอย่าแก่เลย 2. ขงขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลย สามขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลยสี่ขอของสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยและห้าขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลยสิ่งห้าอย่างนี้แหละทันสมณพราหมณ์เทพมาลพรมหรือใครๆในโลก ไม่พึงได้ได้พึงตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะกันเศร้าโศกเพราะกันกลรามกรวนผู้อามิตรทราบว่าเก่าเศร้าโศเป็นทุกข์ย่อมดีใจกร่าวได้บัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความ ไม่วันใยในอันตรายทั้งหมดครานั้นพวกอามิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติขวางบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด,ด้วยบริการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทาน หรือพระประเพณีของตนก็พึงบากบันในที่นั้นๆด้วยประการน,นั้นๆจะ่พึงทราบาความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใสก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าแบบน,นี้เราทำอะไรอยู่หนังนี้ปิยะชาติกาสู ว่าด้วยทุก์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีในเขตกรุงสัวถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ของกระบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกระบดีได้ไปยังป่าช้าคร่ำกรวนถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้องอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้องอยู่ที่ไหนจากนั้นกระบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับทวายบังกมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับกระรับบดีนั้นว่าก้รารับบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพระเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่า เพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วกรรำกรวนอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็แตบดดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละ คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความรับแค้นใ,นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นด่านเกิดก็แต่พระองค์ผู้เริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับแค้นใ,นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไร เพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขสมนัตต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ระเบรินั้นไม่ยินดีคัดค้างผ่าสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นมักเล่งสกาเป็นนันมากเล่งสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค ขนนั้นเองก็ดับดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสการเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อหมาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกีน้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำมารำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรัก มีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็าความโศกความร่ำไรลำพันธ์จะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดคาา้านภาษตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้ว ก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกะ็ได้ดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดก็ได้พอดีนั้น,น,น,นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกันกบพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไป และที่ท่านได้รัฟังจบไปนั้นคือพาหิติกาสูตรกันกัตทะลสูตรฐานาสูตรและบางส่วนของปิยาชาติกาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประชาประสินทิโกศลอ่านโดยพระมหาไพาบูรณ์อาภกปุณโน,โนจากวัดป่าดอนหายโสในรายการธรรมรับรุณช่วงคลางประสูตร ทุกวันบริสัทตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้า